بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنت الأرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم Wa man yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ja'lamun ula'ika jazao'uhum magfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha alhar khalidina fiha wa ni'ma ajrun al'amilin assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh kha' ความปราณีจากอเล็์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องครับคือที่จะต้องตั้งหัวข้ออันนี้นั้นนะเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องครับทำไมละ่ะก็ทุกวันนี้พี่น้องที่จบจากไคโรจบจากจอแดนจบจากคูเวตจบจากกาตาจบจาก ซาอุดีจบจากมักกะมาดีนะเนี่ยไม่เข้าใจศาสนามีเยอะไหมพี่น้องผมพูดได้เลยว่าร้อยละเจ็ดปคนจบมาแล้วไม่เข้าใจศาสนามผมถึงแม้ว่าไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกแต่กล้าฟันธงได้ว่าประเทศที่ไปเน่ยเขาไม่สอนเรื่องบิดาหรอกครับพี่น้องเขาไม่สอนเรื่องบิดาแต่ที่น่าเศร้าใจที่สุดก็คือ บุคคลที่ได้รับหน้าที่รับอมานะจากบุคคลที่จบมาแล้วจะเป็นปิญญาอะไรก็ช่างและได้รับเงินสนับสนุนเป็นดาอีมาดาอีมาแปลหนังสือให้กับสังคมเขาได้รู้แต่ที่เศร้าใจก็คือว่าเมื่อกลับมาแล้วนี่มาต่อต้านสุนนะของท่านรสุนซอนหลนลลอัวอะไรทีว่ัสลัมพูดอะไรให้มันเป็นภาพมัวอยู่ตลอดเวลาไปมองปัจจัยที่ใหญ่หลวง พี่น้องครับผมจะบอกพี่น้องเลยว่าท่านนาบีมุฮัมมัดส,สัลลลฮวอไลยฮิวะสัลลมได้พูดเอาไว้ก um ุลุอุมมะเต็นฟิตนาตนทุกทุกอุมะมี ai, um man, ของล่อใจว่าฟุตว่าฟิตนาอุมมะตีอัลมานของล่อใจสำหรับอุมะของฉันคือเงินเรื่องของบูรณาการมันเป็นเรื่องสำคัญนะพี่น้องเพราะว่าเราเราตั้งใจสอนสุนนะแต่เวลาปัจจัยเข้ามาเยอะๆแล้วเนี่ย ไม่กล้าพูดสุนนะให้ชัดเจนได้ลิ้นไขว้พี่น้องครับเพราะว่าถ้าพูดเรื่องบิดเรื่องสุนนะชัดเจนเนี่ยลูกบิดาจะไม่มาส่งเมื่อลูกบิดาไม่มาส่งแล้วนี่ปีหนึ่งเราได้งบประมาณน้อยได้สตังน้อยก็เลยทำศาสนาของอัลลอฮ์ภาพมัวไปด้วยเพราะเขาไม่มีความมั่นใจว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริสกีให้ นี่คือความพยานะที่เกิดขึ้นกับสังคมปัจจุบันนี้และคนที่จบมาแล้วก็ไม่กล้าในการที่จะพูดสิ่งที่เป็นฮักสิ่งที่เป็นสัจธรรมเพราะกลัวว่าไม่มีเงินจะเลี้ยงครอบครัวพี่น้องครับให้จริงกับอัลลอฮ์และชันจะเห็นภาพถ้าคนจริงกับอัลลอฮ์เนี่ยคนเข้าใจสุนนะเนี่ยดูดุนยานี่สนุกจะไม่เบื่อกับการประกอบอาชีพจะไม่เบือ่อในการทำนาทำไร่ทำสวน ยังขายอาหารตามสั่งอยู่ผมยังทํานาทําไร่อยู่ผมเพลินและผมกล้าพูดสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่มาจากกีตาบุโรและสุนนะเพราะถ้าผมไปหลอกคนเนี่ยพี่น้องครับวันเนี้ยเขาฟังผมเนี่ยทางทีวีเป็นร้อยเป็นหมื่นผมไปหลอกว่าไอเนี่ยไม่ใช่ศาสนาและบอกว่าเป็นศาสนานะครับเพื่อจะเอาใจท่านผู้ฟังเพื่อจะเอาใจท่านพี่น้องผมรับไหวไม่นรกในวันอาคีรอเนี่ยผมรับไหวไม่พี่น้อง เพราะท่านอิบนบาตบอกว่าท่านนาบีได้พูดเอาไว้การทุจริตในเรื่องของความรู้นั้นมันเลวร้ายยิ่งกว่าการทุจริตทรัพย์สมบัติของคนอื่นทำไมล่ะครับเพราะเจ้าจะต้องถูกสอบถามในวันอาคิิรา์เพราะการที่เราไปทุจริตทรัพย์สมบัติของคนอื่นนั้นระหวางเรากับเขาคนอื่นไม่เกี่ยวแต่การที่เราทุจริตความรู้เรื่องที่ใช้เป็นกีตาบุลรอและสุนะเราไม่สอนเราไม่พูดเรานิ่ง เอาสิ่งที่สังคมเขาปฏิบัติกันแล้วก็มาสอนนั่นแหละครับท่านเตรียมตัวตอบกับอัลลอฮ์ในวันอาคิเรห์ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นที่ผมคุยกับพี่น้องเนี่ยเพื่อที่จะให้คนเนี่ยที่ได้รับอามานะจากเข้ามาจบมาแล้วเป็นดาอีเนี่ยท่านทำงานอะไรบ้างพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับดังนั้นทำไมล่ะบุคคลที่ผัดวันปาาระกันพรุ่งเนี่ยอัลลอฮ์ จึงไม่รับในขณะที่วิญญาณใกล้มาถึงกันในกระเดือกแล้วพี่น้องครับเวตามาด,ดูนะฟ่มฟินม,มาอาซีพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องครับยืดเวลาในการทรยศจนกระทั่งได้ทักถมขึ้นมาหาเขาอะไรล่ะครับความตายที่มันล้านเปอร์เซ็นต์มาแล้วเมื่อความตายมาถึงแล้ววิญญาณกำลังจะถูกลาก ฟายาตาซอฮารูนบิต,ตาบาัตเตรียมตัวในการที่จะตบัดต,ตัวต่อัล่วอวะยาตาซอฮารูนบินนาดัมวันอสัสเตรียมตัวในการที่จะเสียอกเสียใจกับความชั่วที่ได้ทำศิริกได้ทำบิดอาและได้สอนคนหลงมาฟลายักบาลูลิลลาฮิตาบะการตาบาตัตอย่างนี้อลัลลอฮ์ไม่ทรงรับพี่น้องครับทำไมแหละครับ ลีอันนาฮาตัฟตะกิรุอิลลิคลาสเพราะการเตาบัตตัวต่อรอนอัลลอฮ์ต้องการความบริสุทธิ์ใจจริงๆมันก็จะไปเหมือนกับเรื่องของฟิรูนที่จะต้องเล่าให้พี่น้องฟังว่าทำไมอัลลอฮ์จึงไม่รับการเข้ารับอิสลามของฟาโร์พี่น้องครับฟังให้ดีนะครับวัลกุรอานุ ยักษ์บิร at uh ah uh ุณาคุร์านได้บอกให้เรารู้ว่าอันนัลลอฮฺอัลซาวะยันลำยักบัดเต้าบัตะฟิร์อุมันละตีอัลนาฮาฟิอาคิริลาฮซจัินฮีนมาบัดอัตตับตะลิอุฮุลอัมอัลวัจวายุดาฮิมุลกัลละลอสุบฮานะฮูวตาลาได้บอกว่าแท้จริงอัลลอฮฺไม่รับการเต้าบัดของฟิรอูนซึ่ง ได้ประกาศมาอย่างชัดเจนในขณะที่เป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตฮีนามาบดาอัตตับตาลิูลอัมวาจในขณะที่ขึ้นมาทับถมฟิร,รูนการจมน้ำได้มาประสบกับฟิรูนวายุดาฮิมุฮอัลกอร์กุลีอันนฮูตาบตาอบตาตันมากูดเพราะการเตาบัตของเขานั้นเป็นการเตาบัตที่ถูกบังคับ มัจะบูรถูกบังคับให้ตบาวัดทำไมล่ะครับขึ้นสองฝั่งปัะทะเข้ามาทับถงฟิรโอนพี่น้องครับว่าลัมยาตุตบเตาวัตตออีอันมุกตาเหตุที่อลัลลอฮ์ไม่รับการเตาบัตของฟิรโอนนั้นเนื่องจากเป็นการเตาบัตที่ไม่มีทางเลือกใช่ไหมจะเลือกทำชั่วก็ไม่มีโอกาส จะเลือกทำดีก็ไม่มีโอกาสนี่เหตุที่อัลลอฮ์ไม่รับและคนที่ยืนการทำบิดอาทำซิริกละพี่น้องคนที่ยืนการทำบิดอาทำศิริเนี่ยยืนการทำบุญสวันเจ็ดวัน4 0วันแล้วบอกว่าเป็นเนี่ยเป็นการส่งโรคเป็นเรื่องราวของอิสลามก็ประวิงเวลาอย่างนั้นเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปพี่น้องอย่าลืมนะ ถ้าท่านอ่านกุรานและไม่วิเคราะห์ถ้าท่านอ่านกุรานและไม่เจาะลึกเนี่ยท่านจะไม่เห็นภาพของอาคริโรโดยเด็ดขาดใช่ไหมครับฉะนั้นอัลลอฮ์บอกยังไงละ่ะมังกาณฟิดดอลาละใครอยู่อย่างหลงฟันยำดุดละฮุรร์มานุมัตด,ดาอัลลอฮ์ก็จะยืดเวลาหลงให้ไปเรื่อยๆ เพราะคุณต้องการจะหลงอัลลอฮ์ก็ให้ฉะนั้นฟิรูนอ้างตัวเป็นพระเจ้าใครไม่เชื่อฟังจับฆ่าพี่น้องครับวลีอันนาหูดยาฟุรสตะตตบะอัลกอรีบะเพราะฟิรูนนั้นพี่น้องครับเพิกเฉยต่อโอกาสในการที่จะตบัด ใกล้ๆนะครับโอกาสเตาบัตรใกล้ๆหมายความว่าอีตอนที่ยังดีอยู่สมองยังดีอยู่ร่างกายยังดีอยู่และมีทางเลือกด้วยพี่น้องครับพ้นให้ค่าคนมาล้านคนนะถ้าอากีดาคุณเคลียเนี่ยแล้วก็เตาบัตรก่อนที่วิญญาณจะเคลื่อนจาก ออกจากร่างเนี่ยอัลลอฮ์รับครับถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์วัตมาดีนาฟิตุกยาตวันอิสติยานวันจุนวันอุดมันฟิโอนหรือฟาโร่ยืดเวลาในการกบฏยืดเวลาในการทรยศยืดเวลาในการซอเลมยืดเวลาในการเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์ยากูลุลฮักกุจัลลาวะอัลละพี่น้องครับ Hu, a l ล a h s u ุบ a านะ u w วะ a a ลาได้กล่าวไว้อุบัติบิลลามิเนสไซตอนิรจีมว่าจาสนาบีบันีอิสราเอลอัลบาฮรเราได้ให้พวกบันีอิสราเอลนั้นได้ผ่านพ้นไปข้ามทะเลแดงขึ้นฝั่งไปแล้วฟัตตะบะอาหุมฟิรออูนวายูนูดูฮูฟิร์อูน และทหารของฟิรูนติดตามพวกเขาเหล่านั้นไปในสภาพที่กบฏบักยันที่จะฆ่าว่าดัดวันและเป็นศัตรูเครียดแค้นที่ไม่นับว่ามันเป็นเจ้าฮัตตาอีซาอัดรกาฮุลกอรกุจนกระทั่งการจมน้ำได้มาประสบกับฟิรูนก็ละฟิรูนกล่าวว่า อามันตุอันนา้นหัลาอิลาฮะอิลาลัลละดีอามานตบิฉันได้ศรัทธาแล้วว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้านอกเสียจ,จากผู้ซึ่งที่พวกบานูอิสราอลได้อีมันไม่เหมือนกับการเข้ารับสลามของคนอื่นอิลาลัลละดีอามานตบิฮีนไงมันไม่เหมือนนะว่าอานามินันมุสลิมีนนะและฉันเป็นเบาที่นอบน้อม บอกกับอัลลอฮ์อย่างนั้นอัลอาณาวกตอไซตะกอบลุอัลลอฮ์ย้อนว่าบัดนี้นะและที่ท่านได้ก่อความวิบัติได้ทรยศต่ออัลลอฮ์มาท่านจะว่าอย่างไงก่อนหน้าเนี้ท่านทรยศต่ออัลลอฮ์อ้างตัวเป็นพระเจ้าท่านว่าอย่างไงตอบว่ากุนตมินันมุบซีดีนท่านคือเป็นกลุ่มชนที่ ผู้บ่อนทาลายสร้างความเสื่อมเสียบนแผ่นดินดังนั้นฟันเย้ามาวันนี้อัลลอฮ์บอกวันนี้นูนัดยีกบับบิดานิกะลิตากูนะลิมันคอลฟะกะอายยตนันวันนี้เราจะให้เรือนร่างของเจ้านั้นรอดพ้นในการที่จะเน่าในทะเลหรือตายในทะเลจะเก็บร่างของเจ้าไว้เพื่อที่จะเป็น เครื่องหมายให้กับคนรุ่นหลังว่าคนทรยศเป็นอย่างไรบ้างในยุคนั้นว่าอินนะว่าอินนะกาซีรอม,มินาันนาัสอันอายาตินาลากอฟิลูนแท้ที่จริงส่วนใหญ่จากมวลหมู่มนุษย์เนี่ยเรื่ององค์การของเราแล้วเนี่ยเขาหลงลืมพี่น้องครับเขาหลงลืมก็หมายความว่า ในขณะที่เราและท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ท่านรู้ตัวตนของท่านหรืออย่างวัดท่านมามีชีวิตอยู่ในดุนยาเพื่ออะไรพี่น้องผมจะเอาคำพูดของท่านเซนาอุมารนะครับที่ได้เตือนหรือท่านอบาด,าดาัดะได้เตือนท่าน ได้เตือนบรรดากลุ่มชนที่อยู่ที่ดีมัสบอกว่าท่านอบาดาดะบอกว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นนะสิ่งที่ฉันเห็นพวกท่านอยู่ในะทุกวันนี้นะ่ะพวกท่านทั้งหลายเพิดเพลินอยู่หรือมุ่งอยู่บนสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประกันไว้ให้กับท่านก็หมายความว่า ประกอบอาชีพในดุนยาไม่มีเวลาที่จะแบ่งให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเลยดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมยังเน้นหนักคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ในกิจการงานของมุสลิมถ้าท่านเพิกเฉยทั้งท่าที่ท่านรู้ว่าในสังคมนั้นถ้ามีการเรียนการสอนในเรื่องกิตาบุลละและซุนนะจะทำให้สังคมนั้น เปลี่ยนจากสังคมที่ไม่ดีไปสู่สังคมที่ดีเรารู้แต่เราไม่ทำท่านนาบีบอกว่าคนเหล่านี้ไม่มีโอกาสในการที่จะได้รับกินสวรรค์นในวันอาคิรอพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนี่เป็นคำพูดของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดังนั้นอินนัลไกยิซะอัลอาคิละฮุวัลัลดียะดีดูนัฟซะฮู แท้ที่จริงคนที่ฉลาดหรือคนที่มีสติปัญญาอันเฉียบแหลมนั้นคือบุคคลที่สอบสวนตัวของเขาเองอยู่ตลอดวายาซิบุฮิซาบันเมาและเขาสอบสวนตัวเองเตรียมตัวไว้วันที่เขาตายวายูซาริออิลตาบะและเขารีบเร่งในการที่จะไปสู่การตอบัตตัวต่อ a l l วายัสตาอิดูลีลีกออิลไลบิลกอลบินซาลิมและเขาเตรียมตัวเพื่อจะพบกับอัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์ครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายวันอามาลิซอแ,และเตรียมตัวที่จะพบกับอัลลอฮ์ด้วยกับอามันที่ซอและกละอบลาอยูดาฮิมะหุลเมาท์ก่อนที่ความตายจะมาถึงเขาในเสี้ยววินาทีใดวินาทีหนึ่งเมื่อความตายมาถึงเขาแล้ววายฮูรุ ใบหน้าหัวใบนน้าเต่าบ้าไอความตายนั้นก็มาขั้นในระหว่างเขากับการเตาบัตตัวต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรเพราะเขาใช้ชีวิตในสภาพที่เพลิดเพลินหลงอยู่กับเนี้อมัดที่อัลลอฮ์ได้ประกันไว้ให้เขาแล้วตั้งแต่ก่อนที่เขาจะคลอดออกมาจากขันของมารดาดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ เมื่อพี่น้องได้ฟังที่ผมได้คุยกับพี่น้องแล้วเนี่ยพี่น้องก็คงจะได้พิได้คิดพี่น้องก็คงจะได้พินิษ์พิจารณาว่าความตายนั่นนะครับมันยะตอยะตอรสดุนอินซานฟีกุลลิลาฮาเตนมันจับจ้องมนุษย์อยู่ทุกละละของวินาทีทุกเสี้ยวของวินาทีเมื่อเรารู้ว่า ความตายจับจ้องเราอย่างนี้นะเราจะทำอย่างไรล่ะครับวันอาคิลุผู้เขียนเขาก็บอกว่าคนที่ฉลาดนั่นคือมานิสตาอัดดาลิลิกออิลลาบินอมาลิซอแหละเขาก็เตรียมตัวในการที่จะปฏิบัติอามันที่ซอแหละดังนั้นว่าไลซามินันฮิกมติมันไม่ใช่เป็นข้อพิเศษอะไรเลยในการที่มนุษย์นั้นถูกหลอกด้วยความเป็นหนุ่มถูกหลอกด้วยสุขภาพดี ถูกหลอกด้วยกับทรัพย์สมบัติและเขาก็จมอยู่กับอารมณ์เพลิดเพลินอยู่กับความหวังและเขาก็จะเข้าใจว่าอายุของเรานั้นยังอีกยาวในการที่เราจะตอบัสตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮาณะห์วะตาลาหรือจะปฏิบัติอามัลที่ซอเล่เรื่อยๆไปก่อนกับดุนยาทั้งทั้งที่ความตายนั้นใกล้กับเรายิ่งกว่าเส้นคอที่ติดตรงนี้วันนี้พบกันแค่นี้รับวัสซลามาออะล,ลัยกุมบาระห์มัตุลลอฮฺวะบาระกาตุ Oh